The Truth เจาะลึกจริงนายกอบต. อยุธยาเตรียมสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ดูแลชาวบ้านงัดเหตุผล8ข้อทำไมควรเอาเงินสะสมท้องถิ่นออกมาดำเนินการช่วยรัฐหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ระบุถึงแนวคิดให้กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จำนวน8ล้านคนซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเช่นที่เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครแหลมฉบังที่จะจัดหาซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในเขตของตนเองโดยสรุปสาระสำคัญว่าเป็นข้อเสนอที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นความหวังดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องแต่อยากให้ย้อนกลับมาฉุดคิดว่าแท้จริงแล้วผู้ที่มีงบประมาณเหลือมากที่สุดและมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการปัญหานี้คือใครกันแน่สำหรับตนแล้วเห็นว่าเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของรัฐบาลไทยและในเวลาต่อมานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้แชร์โพสต์ของนายพิธาพร้อมกับแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่ภาระของท้องถิ่นยิ่งรัฐบาลโยนความรับผิดชอบแบบนี้ไปให้ท้องถิ่นท้องถิ่นต้องควักเงินตัวเองก็เท่ากับว่าท้องถิ่นถูกเบียดบังงบประมาณในการดูแลสวัสดิการด้านอื่นๆของประชาชนในท้องถิ่นนั้นไปอีกล่าสุดนายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์หรือนายกอุนายกอบต.บ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตอบกลับนายพิธาและนายธนาธรโดยมีรายละเอียดดังนี้ในฐานะนายกอบต.เล็กๆชายขอบบ้านนอกของพระนครศรีอยุธยาจะขอตอบคุณพิธาและคุณธนาธรนักการเมืองระดับชาติว่าคุณค่อยๆไปอ่านและศึกษาภารกิจบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นให้ดีก่อนสำหรับผมทำไมควรเอาเงินสะสมของท้องถิ่นออกมาดำเนินการผมตอบแบบนี้ครับ 1. เงินสะสมท้องถิ่นไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้มากเกินเพราะเงินภาษีควรนำมาใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไม่ได้มาเก็บฝากแบงก์รัฐเอกชนต่างกันในขณะที่ประชาชนลำบากแต่ท้องถิ่นมีเงินเหลือใช้และเป็นเงินภาษีของประชาชนการดูแลประชาชนจึงเป็นเรื่องชอบธรรมจะเงินส่วนกลางหรือเงินส่วนท้องถิ่นก็คือเงินของประชาชนเช่นเดียวกันไม่ใช่เงินส่วนตัวใครการมีเงินสะสมเหลือมากมี3กรณีคือท้องถิ่นไม่ทำอะไรกับงบประมาณที่เหลือมากเพราะใช้เงินไม่เป็นหรือมันเจริญจนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วในขณะที่ประชาชนยากลำบากแต่รัฐมีเงินฝากธนาคารมากมันควรหรือไม่ 2. ภารกิจในการดูแลประชาชนเป็นหน้าที่ปกติของท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจสู่ประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองลดอำนาจของส่วนกลางลง 3.ท้องถิ่นไหนมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาจากส่วนกลางลงได้นั่นคือความสำเร็จของการกระจายอำนาจเพื่อดูแลประชาชนและการพัฒนาในพื้นที่ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นทุกแห่งทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 4. เรื่องวัคซีนรัฐบาลทำหน้าที่เรื่องมาตรฐานอย.และการดูแลในส่วนของกลุ่มที่ขาดแคลนและต้องดูแลกลไกของรัฐผ่านหน่วยงานต่างๆท้องถิ่นอบต.เทศบาลอบจ.ก็เป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาลตามกฎหมายดังนั้นการบูรณาการร่วมกันทั้งงบประมาณและบุคลากรย่อมก่อให้เกิดผลดีและรวดเร็วที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ทุกวันนี้กลไกท้องถิ่นมีความพร้อมมีบุคลากรรู้พื้นที่ละเอียดเข้าถึงได้ดีที่สุดกว่ากลไกหน่วยงานอื่นในระบบราชการหากรู้จักใช้ประโยชน์จะมีผลดีต่อทุกภาคส่วนนั่นหมายถึงประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม 5.
ท้องถิ่นไหนพร้อมให้เขาทำเพราะนั่นคือเขาเข้มแข็งท้องถิ่นไหนไม่พร้อมส่วนกลางก็ดำเนินการเองหรือช่วยเหลือก็แค่นั้นไม่ยากอะไรเป็นเรื่องดีที่ทุกภาคส่วนจะลุกขึ้นมาร่วมมือกัน 6. อนาคตวัคซีนจะเป็นเรื่องปกติหาซื้อไม่ได้ยากอะไรแบบวัคซีนทั่วไปในอดีตโรคระบาดไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งแรกในประวัติศาสตร์มันเกิดมาแล้วหลายครั้ง 7. ความมั่นใจของประชาชนที่ต้องรอความหวังจากวัคซีนที่จะทำให้วิถีชีวิตปกติกลับคืนมาเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนพื้นที่ไหนพร้อมทำก่อนนั่นคือเศรษฐกิจสังคมการทำมาหากินจะกลับคืนมาสู่ประชาชน 8. ส.ส.นักการเมืองคนไหนยังมีความคิดว่าทุกอย่างคือภาระของรัฐบาลกลางคุณอยากไปหาเสียงหรือลงเลือกตั้งนายกอบจ.เทศบาลหรืออบต.นั่นเพราะคุณยังไม่เข้าใจคำว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นลดอำนาจส่วนกลางลงกระจายอำนาจสู่ประชาชนท้องถิ่นเข้มแข็งคือความสำเร็จของประชาชนที่แท้จริงปล.เป็นนายกอบต.ไม่มีฟลุกแบบเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย